บทเรียนเพื่อการอภิบาล52บทบทเรียนเพื่อการสร้างความเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างถูกต้องและเป็นพรบทที่3จเดดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมให้เราทิ่ฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงตายบนไม้เขียนไท่บาปเราเพื่อเราทั้งหลาย จะกับคืนดีกับพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมในฝ่ายวิญญาณในสายพระนิจของพระองค์และดำเนินชุดในสถานะแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นประชากรในแผ่นดินของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้การดำเนินชุดที่ชอบธรรมในการติดตามพระเจ้าบนความยำเกรงพระองค์ขอมีพระคุณพระเจ้าที่เพียงพอสําหรับการดำเนินชุดตามน้าพระทัยพระองค์คือการใช้ชุดอย่างถูกต้องในทุกเรื่อง ในการเดินกับพระองค์จนถึงวันสุดท้ายขอพระเจ้าทรงโปรดทําให้เราทั้งหลายเป็นได้อย่างที่พระองค์ต้องการให้เป็นทําได้อย่างที่พระองค์ต้องการให้ทําได้ในทุกๆเรื่องในการเดินกับพระองค์ตลอดไปในนามพระเยซูอาเมนพระบได้สอนว่าเราทั้งหลายทุกคนนั้นเป็นผู้ชอบทาแล้วโดยทางความเชื่อไม่ใช่โดยการประพฤติของเราหรือยิ่งกว่านั้นเราเองจะต้องดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรมในการติดตามพระเจ้าตลอดไปด้วย อย่างที่เราได้พบในพระธรรมโรมบทมที่6ข้อที่หนึถึงข้อที่ 4. บอกว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อจะให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้ท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริส ก็ได้รับบัติศมาเข้าในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระคิดได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดำเนินชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันเราได้รับการไทย บาปแล้วก็เป็นผู้ชอบทำแล้วโดยทางความเชื่อโดยการตายบนม่นเขียนของพระเยซูคริสต์ดังนั้นเมื่อเราเป็นผู้ชอบทำเราควรจะใช้ชีวิตที่ชอบทำต่อไปเรื่อยๆไม่กลับไปอยู่ในบาปหรือดำเนินชุดิอยู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีกเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นผลดีและก็นำชีวิตของเราให้ห่างจากพระเจ้าแล้วก็ล้มลงในความบาปและเสื่อมลงแล้วก็รับผลที่ตรงข้ามกับพระประสงค์ของพระเจ้า ที่มีสําหรับเราในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องสิ่งแรกที่จะเรียนรู้เรื่องของการดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมก็คือความจริงเรื่องความชอบธรรมความชอบธรรมของคริสเตียนมีสองมิติหนึ่งความชอบธรรมในทางนิติในนั่นหมายถึงความชอบธรรมโดยทางความเชื่อในพระเยซูกิ์อย่างที่โรมบทที่4ข้อที่2 4ถึง25และก็ข้อที่บทที่5ข้อที่1บทที่24 บทที่4เขายี่สบอกว่าแต่สําหรับพวกเราแล้วจะทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมคือเราเชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูกิจเจ้าของเราฟื้นขึ้นจากความตายคือพระเยซูกิจผู้ทรงถูกเอาอายัตไว้ให้ถึงซึ่งให้ถึงสิ้นพระชนแล้วและเพราะการล่วงละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นจากความตายเพื่อให้เรา เป็นคนชอบธรรมในบทที่5้ข้อหนึ่งบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมโดยทางความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์นี่คือความชอบธรรมทางนิติในเป็นความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราหรือความดีหรือการปฏิบัติศาสนาของเรา สิ่งที่สองคือความชอบธรรมทางพฤกตินก็คือการดำเนินชุดคริสเตียนอย่างถูกต้องตา,ตามหลักการพระคัมภีร์และดำเนินชุดในความบริสุทธิ์บนความยำเกรงพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ปรารถนาคริสเตียนแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งใดเหมือนในมัทธิวบทที่6กข้อสาบอกว่าแต่ท่านหลายจงแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าด้วยความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปรุงให้ ชีวิตคิเสเตรยนเราเมื่อเราได้บังเกิดใหม่มาเป็นลูกพระเจ้าอยู่ในนาจาักพระเจ้าเป็นประชากรก่รงพระองค์เป็นปุริตหลวงก่งพระองค์เราไม่ควรจะมุ่งเน้นสแสวงหาเงินทองวัตถุสิ่งของสิ่งฝ่ายโลกสิ่งฝ่ายเนื้อหนังเหมือนชาวลกเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นความรับผิดชอบของพระบิดาพระเจ้าพระผู้เลี้ยงของเราที่จะดูแลเราพระองค์มีพระสัญญามากมายที่จะดูแลและพระองค์มีตัวอย่างมากมายในการดูแลคนก่งพระองค์มาโดยตลอดทั้งในพระบิดเดิมและพระบิดใหม่ ต่อบรรดาผู้ที่เชื่อพระองค์และรับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อพระองค์ไม่ทอดทิ้งเขาในทุกด้านพระองค์เอาใจใส่ดูแลเขาอย่างดีเลิศดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราสแสวงหาไม่ใช่เงินทองวัตถุสิ่งของเหมือนชาวโลกที่อยู่เพื่อสิ่งนี้และตะเกียกตะกายสแสวงหาสิ่งนี้ด้วยตัวเองแต่สําหรับเรานั้นเราอยู่เพื่อสแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าด้วยความชอบธรรมของพระองค์และพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้เพื่อสนับสนุนเราเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยพระองค์เมื่อเราเชื่อออฟังงและตบสน ื่ววเราแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าแสวงหาที่เห็นการครอบครองของพระเจ้ามาอยู่เหนือชุดเราครอบครัวเราเมืองของเราคิดจักรของเราและประเทศของเราแสวงหาที่เห็นการครอบครองของพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งอยู่เหนือทุกคนทําทุกอย่างที่จะทําให้แผ่นดินพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้ผ่านการดําเนินชุดของเราผ่านทุกสิ่งที่เรามีและก็แสวงหาความชอบธรรมแสวงหาที่จะดําเนินชุดด้วยความเชื่อดําเนินชุดด้วยความไว้วางใจพระเจ้าดําเนินชุดที่ถูกต้อง ตามน้ําพระเท้พระองค์ในการอยู่ในโลกนี้และติดตามพระองค์ตลอดจนตายแสวงหาที่ทําให้พระเจ้าโปรดปรานทําให้ชีวิตของเราอยู่ในทางความชอบธรรมความที่ถูกต้องถ้าเราแสวงหาแบบนี้พระสัญญาพระเจ้าในข้อนี้ก็คือพระเจ้าจะเพิ่มเติมทุกอย่างที่จําเป็นที่สิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่คนในโลกนี้แสวงหา เราไม่ต้องวิ่งไปสวยงหาทุ่มเทเพื่อสวงางหาสิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้บังเกิดมาอยู่ในนาจาักพระเจ้าแต่พระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งต่างๆที่จําเป็นเหล่านี้ให้กับเราอย่างเหมาะสมตามเวลาของพระเจ้าโดยวิธีการของพระเจ้าผ่านฤทธิอำนาจที่ยิ่งใหญ่ขว่าพระองค์และตามน้ำพระทัยพรงค์ด้วย นั่นคือความชอบธรรมในทางพฤติไนที่คิสเยนทุกคนต้องรู้ไม่ใช่เชื่อว่าเ,เราลอดแล้วลอดเลยเราไม่ตกนรกแล้วก็ทําบาปเละเทะบ่อยตัวในความบาปไม่เป็นเกลือและแสงสว่างชีวิตเป็นหินสะดุดทําให้คนมากมายหลงหายจากทางพระเจ้าพระชุดของเราหรือคนมากมายไม่หา,าพระเจ้าไม่เชื่อพระเยซูเพราะสะดุดชีวิตที่เหลวแหลกเละเทะของเราแม้เราเป็นลูกพระเจ้าแล้วแล้วก็บังเกิดใหม่แล้วได้รับการไถ่เป็นผู้ชอบธรรมแล้วเหมือนกับเราได้รับสิทธิพิเศษ ได้รับการแต่งงานจากเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่อยู่ไปอยู่ในวังแต่เราทาตัวเหมือนหยาบคายใช้ดำเนินชีวิตด้วยเละเทะเหมือนกับชีวิตก่อนหน้านั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถวายเก็บพระเจ้าไม,ไม่เหมาะสมเลยสําหรับการเข้ามาอยู่ในสถานะใหม่อันเป็นชาวสวรรค์อันเป็นลูกพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินชีวิตที่ถูกต้องด้วยอย่าเอาความรอด หรือเสรีภาพที่เราได้รับการปลดปล่อยจากคำเชื่อสับบาปแล้วก็มาใช้ชุดที่เละเทะอยู่ในบาปอีกต่อไปนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราดำเนินชุดในความชอบธรรมในทางพฤติในในชุดประจําวันของเราด้วยสิ่งที่สองก็คือผลดีหรือพระพรเมื่อเราดำเนินชุดในความชอบธรรมสิ่งแรกก็คือชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณของเราจะมั่นคงจะเกิดผลจะ,จะเจริญรุ่งเร,องเรืองก้าวหน้า ตามน้ำพระทัยพระเจ้าเหมือนที่สดุดีได้พูดไว้ในบทที่หนึ 1, ่งข้อหนึ่ง, 6, งถึงข้อที่ข้อสามถึงข้อที่หกจริงๆอ่านตั้งแต่ข้อที่หนึ่งก็ได้ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอาธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยะ้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระองค์เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นดัง เช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฐานน้ําซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขาก็ทําก็จําเริญขึ้นคนณธรรมไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเหมือนแกรบซึ่งลมพัดกระจายไปเหตุฉะนั้นคนณธรรมจะไม่ยั่งยืนอยู่ได้หรือ,เ,อ,อเมื่อถึงคราวพระเจ้าทรงพิพากษาหรือคนบาปจะไม่ยืนยงอยู่ในที่ชุมนุมของคนชอบธรรม เพราะพระเจ้าทรงทราบทางของคนชอบธรรมแต่ทางของคุอาธรรมจะพินาศไปนี่คือสิ่งที่พรมพีพูดถึงผลดีและพระพรเมื่อเราดำเนินชุดในความชอบธรรมของพระเจ้าในทางพฤติในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราจะมั่นคงจะเกิดผลเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ำสิ่งที่สองคือพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราแต่จะดูแลเราทุกสิ่งที่ต้องการ และรับความและเราจะรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าในสุภาษิตบทที่10ข้อที่3เรามาดูในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 10: ข้อ3นะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่10ข้อที่3ก็บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงปล่อยให้คนชอบทำหิวแต่พระองค์ทรงขัดขวางความอยากของคนชั่วร้ายพระองค์ไม่ปล่อยให้คนชอบทำหิวในบทที่11ข้อที่ 6ถึงข้อที่9นะครับบทที่สิบเอ็ดก็เก้าบอกว่าความชอบธรรมของคนเที่ยงธรรมย่อมช่วยกู้เขาแต่คนทรยศจะถูกราคะของเขาจับไปเป็นเฉลยเมื่อคนชั่วร้ายตายไปความหวังของเขาก็พินาศแต่ความมุ่งหวังของคนชั่วร้ายก็สูญเปล่าคนชอบธรรมได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากความลำบากและคนชั่วร้ายเข้าไปแทนที่ คนไร้พระเจ้าทำลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปากแต่คนชอบธรรมจะได้รับการช่วยให้พ้นด้วยอาศัยความรู้และก็มากกว่านั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตในความชอบธรรมแม้บางครั้งเราอาจจะลม้ลมลุกคุกขานบ้างมีปัญหาอุปสรรคบ้างพลาดพรั้งล้มเหลวบ้างแต่พระเจ้าจะทําให้เราลุกขึ้นได้เสมอและยืนหยัดอยู่ได้ในที่สุดสุภาษิตบัที่ยี ข้อที่16บทที่24ข้อ1ก็ 16, ของพระธรรมสุภาษิตบอกว่าเพราะคนชอบทำล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นมาได้อีกแต่คนชั่วร้ายจะถูกความลำบากยากเย็นคว่ำลงเพราะคนชอบทำล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็สามารถลุกขึ้นได้อีกโดยการช่วยเหลือของพระเจ้าแม้เราจะมีประสบการณ์ล้มลุกคุกคานมาตลอด แต่ในที่สุดเราก็สามารถลุกขึ้นและผ่านไปได้เสมอและจนไปถึงจึงความสําเร็จในบั้นปลายที่พระเจ้ากาหนดไว้คนชอบธรรมที่ดําเนินชุดในความชอบธรรมจะทําให้ประเทศชาติสูงขึ้นจเจริญก้าวหน้าแต่ประชาชนที่ชั่วร้ายทําให้ประเทศชาตินั้นตกต่ําเสื่อมเสียเสียชื่อเสียงนั้นนี่คือเราก็จะทําให้ประเทศชาติของเราเป็นประเทศที่จเจริญเป็นประเทศที่ถูกยอมรับเป็นประเทศที่ถูกชมเชยถ้าเราเป็น ประชาชนที่ดําเนินชุดที่ชอบทำคริตจักรจะถูกสรรเสริญช,ชื่นชมชมเชยพระเจ้าจะรับเกียรติและการนมัสก,การเมื่อชีวิตของผู้เชื่อคนที่อยู่ในกิจจักของพระองค์นั้นดําเนินชุดในความชอบธรรมและถูกต้องและถวาาเกียรติแก่พระองค์สุภาษิตบทที่14ข้อที่3 4สนะครับสุภาษิตบทที่14ข้อ3 4ก็ได้สอนเราเช่นเดียวกัน บทที่14บสี่ก็าบอกว่าความชอบธรรมเชิดชูประชาชาติหนึ่งหนึ่งแต่บาปเป็นเหตุทําให้ชนชาติหนึ่งหนึ่งถูกตําหนิแล้วก็บทที่11ข้อ10บถึง12นะครับบทที่11ข้อ10ถึงข้อที่11ในสุภาษิตก็บอกว่าเมื่อคนชอบทรรอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็เป็มปรีและเมื่อคนชั่วร้ายพินาศก็มีเสียงโห่ร้องด้วยความยินดี โดยพรของคนเที่ยงธรรบ้านเมืองก็เป็นที่ยกย่องแต่มันคว่ำลงด้วยปากของคนชั่วร้ายนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าผู้ชอบธรรมจะเชิดชูยกชูประเทศชาติของตอนเองให้จเจริญรุ่งเรืองแต่คนชั่วจะทําให้ประเทศชิบหายประเทศแย่ลงประเทศเดือดร้อนปั่นป่วนเสียชื่อเสียงก็เพราะชีวิตของคนชั่วร้ายเหล่านี้นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้ในพมภีและถ้าเราดําเนินชวดนในชอบธรรม ผู้ชอบธรรมจะทําให้พระพรเข้ามาสู่ชีวิตเขาพระพรจะเข้ามาสู่ชีวิตที่ชอบธรรมและการตอบคำวิฐานจะอยู่เหนือปากของผู้ชอบธรรมที่อธิษฐานกับพระเจ้าก็อยู่ในสุภาษิตเช่นเดียวกันในบทที่10พระธรรสุภาษิตก็สอนเรื่องนี้เยอะผู้ชอบธรรมกับผู้กับคนอธรรมมันจะแตกต่างกันอย่างไรั้นเรามาดูบทที่10ข้อที่6ที่สุภาษิตบอกไว้บอกว่า พระพรอยู่บนศีรษะของผู้ชอบธรรมแต่ความทารุณท่วมปากของคนชั่วและข้อข้อที่ยิบสี่ก็บอกว่าสิ่งใดที่คนคิดคนชั่วร้ายสิ่งใดใดที่คนชั่วร้ายคิดกลัวมันก็จะมาถึงเขาแต่สิ่งใดๆที่คนชอบทำปรารถนาพระองค์จะทรงประทานให้คนชั่วกลัวอะไรมันก็จะเจอนั้นแหละ เพราะมันเป็นหลักการที่จะต้องเข้ามาสู่ชิตเขาอยู่แล้วเมื่อเขาทาผิดเขาก็รู้การลงโทษหรือคําแช่งสาปหรือผลพวงของบาปจะเข้ามาถึงเขาเพียงแต่ว่ามันจะมาวันไหนมาเมื่อไรและมันจะมาแรงมากน้อยหนักเบาแค่ไหนแค่นั้นเองเขาจะกลัวว่าสักวันหนึ่งกรรมจะตามสนองทุกอย่างจะต้องมาเกิดกับเขาตามที่เขาทาไปหวานไปต้องเกี่ยวสิ่งนั้นแต่ผู้ชอบทำเนี่ยคิดอะไรปรารถนาอะไร ก็สมหวังพระเจ้าก็ประสาทให้ประทานให้นำมาถึงความต้องการเขาอยู่เสมอแค่คิดพระเจ้าก็รู้ความต้องการของเขาแล้วก็ตอบสนองเขานี่คือผู้ชอบธรรมบทที่11ข้อที่1 0ถึง11ก็ยังบอกไว้เช่นเดียวกันบอกว่าเมื่อคนชอบธรรมอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็เป็นปรีเมื่อคนชั่วร้ายพินาศก็มีเสียงโห่ร้องโดยพรของผู้เที่ยงธรรมบ้านเมืองก็จะเจริญนี่คือสิ่งที่พัมพีได้พูดไว้เช่นเดียวกันว่า ไม่เพียงแต่ตัวเ็ารับพรประเทศชาติารับพรผ่านจากพระเจ้าผ่านความชอบธรรมของเขาสามผลเสียของการไม่ดําเนินชุดในความชอบธรรมถ้าเราไม่ดําเนินชุดในความชอบธรรมหนึ่งรถจะขาดสันติสุขมีแต่ความกลัวการฟ้องผิดปักปรำอยู่ในใจเสมอทําอะไรไม่ดีทําอะไรไม่ถูกเนี่ยก็เสียใจคิดแต่เรื่องนั้นแล้วก็จิตใจแย่เลย สภาพจิตใจแย่เมื่อเราทำอะไรไม่ดีมันฟ้องผิดมันไม่มีสันติสุขนอนมาก็คิดแต่เรื่องสิ่งไม่ดีที่เราทำไปมันลบกวนมันตามหลอกหลอนเราต่อมาจิตวิญญาณเราจะอ่อนแอลงเรื่อยๆเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปเหมือนแช่ตัวอยู่ในน้ำคำแช่ไปนานๆมันก็ซึมเข้าไปในที่สุดก็เสียหายทั้งชีวิตตอนแรกก็นิดนหน่อยขาแย่เข้าไปในที่สุดก็ตายทั้งตัวตายทั้งเป็น เหมือนกับการที่กบอยู่ไปในน้ําหม้อน้ําร้อนที่ต้มอยู่เนี่ยตอนแรกๆก็ดูเย็นธรรมดาความร้อนเพิ่มมากขึ้นรู้อุ่นๆพอสุดท้ายร้อนเดือดมาก็กระโดดหนีไม่ทันแล้วแล้วก็ตายไปในที่สุดถูกต้มไปในที่สุดเพราะฉะนั้นบาปก็จะต้มเราแบบนั้นแหละถ้าเราอยู่ในหม้อบาปอยู่ในหม้อแห่งบาปอยู่ในแช่ตัวอยู่ในน้ําบาป มันจะมีไฟ่างการพิพากษาที่ค่อยๆร้อนขึ้นแล้วก็สุดท้ายเราก็พินาศแล้วต้องตายไปอีกอันก็คือการสูญเสียการเจิมในการรับใช้การความมั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตเมื่อเราอยู่ในบาปแม้เราเป็นผู้รับใช้อย่างแซมสั้นเราจะรู้สึกเหมือนดาวิดจะรู้สึกถึงการไม่ทรงสถิตของพระเจ้าสูญเสียการเจิมเมื่อเราได้ทําบาปไปเว้นแต่เราสารภาพและกลับใจขอพระเจ้าลื้อฟืน้นชีวิตเราให้กลับมาใหม่ และยกโทษบาปให้เราเมื่อเราสารภาพบาปอย่างสุดใจการลื้อพื้นฝ่ายวิญ,ญญาณก็กลับคืนมาแต่ถ้าเราไม่สารภาพเราแช่อยู่ในบาปบาปนั้นก็จะทําให้เราแย่ลงเรื่อยๆในภายในจิตวิญ,ญญาณของเราเราจะรู้สึกเหมือนกับขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดดเดียเเด่ยวห่างเหินจากพระเจ้าเหมือนพระเจ้าไม่อยู่กับเราและเรารู้สึกไม่มั่นใจและสูญเสียการทรงสถิตการเจิมขาดพระพรและตกอยู่ในคําแช่งสาป พระพรหายคำแช้งสาปปัญหาตามเข้ามาไหลเข้ามาเมื่อเราอยู่ในบาปเมื่อเราทิ้งชีวิตที่ชอบทำชีวิตเราก็เจอปัญหามากขึ้นเรื่อยๆอันเป็นผลจากการดําเนินชีวิตในความบาปของเราไม่รักษาชีวิตที่ถูกต้องของเราเราก็กินผลแห่งการกระทําบาปไม่มีการทําบาปฟรีๆทุกการทําบาปจะมีทั้งการรับผลและกําไรทบต้นด้วยจะไม่เป็นที่ยอมรับนับถือ แล้วขาดสิทธิมนาในชุมชนของพระเจ้าเมื่อผู้นำทำบาปไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือสมาชิกเมื่อทำบาปแล้วเขาจะสูญเสียการยอมรับคนจะไม่ยอมรับชุดเขาคนจะสะดุดคนจะไม่เชื่อฟังเขาจะรู้สึกว่าคิดเสียใน,นเป็นงนี้เหรอนี่เป็นคนของพระเจ้าไม่ใช่เหรอแลวเป็นผู้รับใช้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทาไมใช้ชุดอย่างนี้แล้วจะมาสั่งสอนคนอื่นแล้วตัวเองไม่ปฏิบัติไม่เป็นแบบอย่างนั้นเมื่อเราดําเนินชุดที่ไม่ชอบทำเราสูญเสีย สิทธิอำนาจเราสูญเสียการยอมรับนับถือความศรัทธาและก็จะไม่มั่นคงและและก็ล้มลงในที่สุดสุดท้ายนานๆเข้าเมื่อไม่กลับใจเมื่อยังเก็บบาปอยู่เรื่อยๆซ่อนอยู่เรื่อยๆโดยรู้สึกว่าคนไม่รู้ไม่เห็นแต่บาปยังไม่หมดไปการที่เราขยะสิ่งเน่าเหม็นสิ่งเน่าตายไว้ในห้องเราแล้วเราก็ปิดไม่มีใครเห็นเลยเราก็ยังไม่เห็นด้วยซ้าไปเพราะเราเราเรา,เราบังเอาไว้ตาเรามองไม่เห็นเราทําเป็นไม่เห็นจริงๆเรารู้ ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะเราเป็นคนซ่อนมันแต่ว่าพระเจ้าเห็นและสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้หมดไปกลิ่นเน่านั้นก็จะค่อยแรงขึ้นเรื่อยๆจนเราต้องอยู่ในสภาพที่ทนไม่ไหวกับกลิ่นเน่าที่เกิดจากการเก็บบาปซ่อนบาปบาปตอนแรกอาจจะไม่เหม็นมากไม่เน่ามากไม่แรงมากแต่เมื่อเราไม่ได้กําจัดมันออกไปมันก็จะเน่าจนกระทั่งเราอยู่ไม่ได้ และคนก็มาอยู่กับเราไม่ได้เพราะเข้ามาในห้องนั้นเหม็นไปหมดเลยเข้ามาอยู่ในโบสถ์นั้นก็เหม็นหมดเพราะบาปสิษยบาลเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่ต้องดําเนินชีวิตบริสุทธิ์ไม่งั้นเราจะอยู่ในความบาปอยู่ในความเน่าเหม็นนั้นไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างให้เราอยู่อย่างนั้นชีวิตเก่าเราจะอยู่อย่างนั้นและอยู่ได้ไม่เคยรู้สึกอะไรเพราะเราอยู่ในบาปมาจนชินแต่วันนี้เรามีชีวิตใหม่บังเกิดใหม่แต่เราต้องอยู่อย่างนั้นเราจะอยู่ไม่ชินมันไม่ใช่ธรรมชาติชีวิตใหม่ของเราอันที่สี่ ลักษณะของการแสดงออกของผู้ของผู้ที่มีชีวิตชอบธทมผู้ที่มีชีวิตที่ชอบทมจะแสดงออกในลักษณะชีวิตอย่างไรมือมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างหนึ่งจะยำเกรงพระเจ้าและหลีกหนีจากความชั่วร้ายทั้งสิ้นทั้งปวงเขาจะไม่ใช่เดินเข้าหาแต่เดินหนีพี่น้องคนชอบคนคนอธรรมนั้นเดินเข้าหาความบาปความชั่วแต่คนของพระเจ้านี่จะเดินหนีนะครับ พอรู้ว่ามันไม่ถูกแล้วเดินออกเลยพอรู้ว่าไม่ใช่แล้วก็เดินหนีละเราจะไม่อยู่ตรงนั้นนานๆเหมือนพี่พัมบีสดุดีบทที่หนึ่งบอกว่าอย่าทําตามคาแนะนําของคนธรรมอย่านั่งอยู่ที่นั่งของคนชอบอย่ายืนอยู่ในที่ยืนของคนชั่วร้ายและอย่านั่งในที่นั่งของคนชอบเยอะเย,ะเยะ้ยอย่าอยู่อย่าเข้าไปอย่าอย่ายืนอย่านั่งตอนแรกเข้าไปสองก็ยืนอยู่ สามก็นั่งเลยแช่ตัวจมปลักอยู่ตรงนั้นเลยและในที่สุดก็เน่าตามสภาพแวดล้อมสิ่งต่อมาก็คือลักษณะของการแสดงออกของผู้ชอบธรรมไม่เพียงแต่ย,ยำเกรงพระเจ้าหลีกหนีจากความชั่วร้ายเหมือนโยเซฟพยายามหนีการล่อลวงหนีบาปที่เข้ามาล่อลวงเขาและก็ไม่ดำเนินในบาปหรือติดตามคนบาปการคบคนชั่วการ เรียนแบบคนไม่ดีแบบค่านิยมที่ผิดๆตามอย่างชาวโลกจริงๆพระเจ้าให้เราเป็นต้นแบบเขาต้องตามเราไม่ใช่เราไปตามเขาถ้าเราไปตามเขาเราเสียศักดิ์ศรีมากเลยเสียเกียรติเสียการเจิมของพระเจ้าเพราะเหตว่าเราต้องเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงในทางวาจาความประพฤติความเชื่อความรักความบริสุทธิ์โลกนี้จะตามอย่างเราไม่ใช่เราตามอย่างเขาเพราะว่าเขาเป็นแบบอย่างที่ไม่มีพระเจ้าและไม่เดินตามหลักการพระเจ้า และเราได้หันหลังสภาพเหล่านั้นมาแล้วตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์และพระองค์กำลังเจิมเราและสร้างเราขึ้นมาเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างแก่เราทั้งหลายในทุกด้านและก็สิ่งต่อมาก็คือเกลียดสิ่งเท็จพูดแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ถูกต้องผู้ชอบธรรมนั้นจะดำเนินชีวิตอยู่ในความถูกต้องความจริงไม่โกหกไม่ พูดสิ่งเวลวร้ายไม่ให้สิ่งหยาบคายสิ่งไม่ดีออกจากปากของเราทุกอย่างมันออกจากใจแล้วสุดท้ายมันผ่านมาที่ปากมันความคิดเราต้องถูกต้องท่าทีจิตใจแรงจูงใจข้างในต้องถูกต้องถ้าใจสะอาดเหมือนคนเนี่ยถ้าเกิดตับใจไส้ปุงมันเน่ามันเหนม็น,นกินสิ่งเน่าเหม็นเข้าไปเนี่ยพอก็อ้าปากออกมามันก็มีกลิ่นสิ่งนั้นเหม็นออกมาจนคนอยู่ใกล้ก็สัมผัสได้เช่นก็สุบุรี พอก็พูดกับคนอาปากพูดนี่คนก็รู้ละว่าคนนี้สูบบุหรี่มาหรือกินเหล้ากิน,กนเหล้ากินกลิ่นเหล้าเหม็นขึ่งเลยพออาปากพูดโอ้เหม็นหึง,ล,ออมหงลมหายใจก็มีแอลกอฮอลออกมาเพราะเราเห็นว่านะทุกอย่างข้างในของเราถ้าเราไม่ดีมีสิ่งที่เน่าเสียสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันออกทางออกทางปากออกทางความคิดออกจากออกในทางการการะทํา สิ่งนี้มันก็ออกมาความอัศจรธ,ธรรมสิ่งชั่วร้ายที่เราเสพก็ไปหรือใส่เข้าไปเป็นวิถีชีวิตของเรามันก็จะออกมาเป็นการกระทําและก็ผู้ชอบธรรมจะไวในการสารภาพบาปต่อพระเจ้าและกลับใจเมื่อทําผิดเขาไวต่อการเตือนสติของพระวิญญาณไวต่อการทํางานของพระญ,ญาสุดแล้วก็กลับใจด้วยเมื่อรู้ว่าอะไรไม่ถูกเขารีบกลับใจสํานึกผิดในใจแล้ว มีความเสียใจแล้วก็สารภาพกับพระเจ้าและก็กับสู่สัตว์ที่สุขด้วยการยกบาปของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและรักเราอย่างมั่นคงและจะดำเนินชุดในความเชื่อการไว้วางใจพระเจ้าพึ่งพาพระองค์ไม่หวันวหยยืนหยัดมั่นคงในการติดตามพระเจ้าผู้ชอบธรรมจะมั่นคงในการติดตามพระเจ้าและจะไว้วางใจพระองค์และพึ่งพาพระองค์ด้วยความถ่อมใจเสมอ นั่นคือลักษณะของผู้ชอบธรรมผมอยากจะจบด้วยการให้เราอ่านพระมัพีแล้วก็ท่องไว้ก็จะดีในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ1ถึง2และก็ยห์นบทที่5ข้อ17นะครับในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ1ถึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้ ในยอห์นบทที่5ข้อ14ีอีกข้อหนึ่งที่น่าท่องนะครับบอกว่าภายหลังพระเยซูได้ทรงพบคนนั้นในบริเวณพระวิหารและตรัสกับเขาว่านี่แน่เจ้าหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกมิฉะนั้นเหตุร้ายนั้นจะเกิดกับเจ้านี่แน่เจ้าหายโรคแล้วนี่แน่เราพ้นบาปแล้วได้รับการยกโทษแล้วพ้นคำแช่งสาบแล้วเราจะไม่ทำบาปอีก เพื่อจะไม่ให้เหตุร้ายมาเกิดกับเราอีกต่อไปแต่มีแต่เหตุดีและพระพรและสิ่งดีๆหลังไหลก็มาสู่ชีวิตของเราแทนที่ให้เราทิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่เราได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมของผู้เชื่อทุกคนในการติดตามพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงประชาชนอยู่ผู้ทรงบริสุทธิ์และผู้ทรงสมควรจะได้รับการยำเกรง พระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์โดยทางพระวิญญาณบริสุดให้เราสามารถดำเนินชุดได้ตามที่พระองค์ต้องการและคาดหวังเราขอพึ่งพาพระคุณพระองค์เสมอในทุกการดำเนินชุดในทุกเรื่องในทุกวันขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติผ่านชุดเราตั้งแต่นี้ไปต้นไปมากขึ้นเรื่อยๆด้วยในนามพระเยซูอาเมน